ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณหมออาจิมาและแนนนะคะและนี่คือรายการคุยกับหมออาจิมาค่ะถ้าเปิดมาเป็นคนอื่นนี่ผิดรายการเลยนะคะ ใช่เพราะว่าคุณหมอจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่าสู่กันฟังตลอดเลย และอีกอย่างนึงที่เวลาแนนไปเจอคนข้างนอกนะคะคุณหมอมีคำถามนึงที่คนชอบถามแนนคืออะไรรู้ไหมคะอะไรเอ่ยคุณหมอมีเคล็ดลับยังไงถึงสวยและหน้าเด็กขนาดนี้ จริงๆค่ะเขาถามว่าคุณหมออายุเท่าไหร่แนนบอกคุณหมอไม่ยอมบอกอายุจริงอ่ะไม่ได้ถ้าใครอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องรอฟังตอนนี้ว่าตอนนี้เป็นเรื่องของคนอยากหน้าเด็กอยากหน้าเด็กใครๆก็อยากหน้าเด็กทั้งนั้นคุณหมอค่ะมันทำกันได้ช่วยเหลือได้ทำได้ช่วยเหลือได้โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมรีบไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบว่าตอนนี้เราเลยวัยหน้าเด็กไปแล้วหรือยังนะคะถ้าเลยไปแล้วไม่เป็นไรคุณหมอช่วยได้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100หมอชวนคุยวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยากได้ยินแล้วก็อยากมีนะคะนั่นก็คือใบหน้าที่ดูเด็กดูแบ๊วตลอดเวลานั่นเองใครอยากหน้าเด็กต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยหมอคะเราต้องมาสำรวจหน้าตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่มันจะบ่งบอกว่าหน้าเราเด็กหรือไม่เด็กเนี่ยมันดูด้วยจากอะไรหรือมีสัญญาณอะไรบอกบ้างนะคะก่อนอื่นเวลาจะทำหน้าเด็กเนี่ยเราต้องดูว่าหน้าเราเนี่ยมันแก่หรือเปล่าคือบางทีอายุน้อยแต่ว่าหน้าแก่กว่าอายุก็มีนั้นเราจะทำให้หน้าเราเด็กก็ต้องดูว่าอะไรที่มันมีอยู่บนหน้าแล้วมันไม่เข้ากับอายุของเราอย่างเช่นถ้าอายุไม่เกิน30อายุสัก20กว่าพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะมีริ้วรอยไม่ควรมีจุดด่างดำไม่ควรมีตุ่มเนื้องอกที่ไหนไม่ต้องเมคอัพก็ได้หน้าก็จะแบบผิวพรรณก็จะเพื่อผิวได้ใช่เพื่อผิวได้มันก็จะดูแบบเปล่งปลั่งสดใสอย่างเงี้ยร่องรอยอะไรเงี้ยไม่มีให้กวนตาก็จะดูแบบว่าดูเด็กขยับขึ้นมาวัยแนนถ้าวัยสูงขึ้นมาอีกนิดนึง30ถึง40พวกนี้เวลายิ้มแล้วก็จะเริ่มมีตีนกาละมันมาแล้วแต่ก่อน30แล้วสิคะใช่เวลาขบคิ้วก็จะเริ่มมีรอยขบคิ้ว8ริ้วขึ้นที่หน้าผากเริ่มมีร่องมากขึ้นเวลายิ้มก็จะมีแบบรอยย่นที่สังเกตเห็นได้ชัดเวลาที่เราแสดงสีหน้าหรือจะเริ่มมีกระมีฝ้าเห็นชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยพอตอนนี้ก็จะต้องแบบเริ่มใช้เมคอัพนิดนึงแต่ร่องแก้มเนี่ยมียังไงถ้าอายุไม่เกิน40พวกนี้จะไม่เกินมุมปากจะสั้นๆถ้ายาวลงมาใช่ถ้ายาวลงมานี่ไม่ไหวแล้วพอ40ขึ้นไปคราวนี้เนี่ยริ้วรอยมีตลอดเวลาต่อให้เราไม่ขยับหน้าไม่อะไรก็จะเห็นริ้วรอยขึ้นเพราะว่าพอวัย40ถึง50มันเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาฮอร์โมนเริ่มจะเข้าสู่วัยก่อนหมดประจำเดือนเริ่มจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเพราะฉะนั้นพอมีการแปรปรวนของฮอร์โมนก็จะเริ่มเห็นมีฝ้ามากขึ้นค่ะรูมขนก็จะกว้างผิวพรรณก็จะดูหยาบกร้านเห็นเส้นเลือดฝอยมากขึ้นเพราะผิวเริ่มบางค่ะสุดท้ายพอเลยถ้าเลยอันนั้นไปอีกก็ตอนนี้แหละตุ่มเนื้องอกมากขึ้นอาจจะมีหย่อนคล้อยของผิวค่ะหรือเห็นริ้วรอยที่เป็นร่องลึกชัดเจนคราวนี้ไม่เมคอัพก็ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเมคอัพปุ๊บก็จะเห็นว่าเหมือนเกือบทาแป้งไม่ติดหน้าไม่เนียนเข้าใจแล้วที่คุณหมอพยายามแบ่งเป็นช่วงอายุให้เราทราบว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีอาการมีลักษณะแบบไหนบ้างแต่ถ้าเรายังไม่ถึงวัยนั้นแต่เรามีแสดงอาการแบบนั้นแสดงว่าหน้าเราแก่ก่อนวัยใช่หน้าเราแก่ก่อนวัยอันนี้ผ่านไปในเรื่องของสัญญาที่มาพร้อมกับอายุใช่ไหมคะนอกจากนั้น ลักษณะอื่นๆมีไหมคะเกี่ยวกับการบ่งบอกอายุของใบหน้าคือลักษณะที่บ่งบอกของใบหน้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรามองเห็นจากภายนอกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองไปถึงภาวะมันเอจจิ้งหรือภาวะความแก่ของมนุษย์เนี่ยมันจะแสดงออกให้เห็นตั้งแต่ลึกๆเลยคือเริ่มตั้งแต่ชั้นกระดูกแต่เวลามองบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะเราค่อยๆค่อยๆแก่เราอาจจะไม่รู้เอ้ยหน้าโครงหน้าเราเปลี่ยนไปอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยตาเราลึกลงหรือไอ้ริ้วรอยของเราเนี่ยมันเห็นลึกมากขึ้นเห็นร่องใต้ตาชัดขึ้นจมูกงุ้มปากยืดขมับยุบค่ะหน้าข้างยุบเนี่ยนะคะหน้าผากก็เคยที่เคยแบบหนกนูนสวยๆก็จะแบนลงมันคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัยค่ะที่มันทำให้มีการเปลี่ยนของโครงกระดูกในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อที่เคยแบบว่าแข็งแรงตึงๆก็จะหย่อนชั้นของผิวเองก็มีการเปลี่ยนแปลงผิวด้านบนก็จะหลุดผัดเปลี่ยนช้าลงคอลลาเจนแล้วก็สารอีลาสตินใต้ผิวก็จะน้อยลงเลยเรื่อยๆ
ความสามารถในการอุ้มน้ำความชุ่มชื้นก็จะน้อยลงหรือชั้นไขมันเองอาจจะย้ายที่ลงไปอยู่ข้างล่างหรือว่าบางส่วนก็จะหายไปก็จะทำให้เกิดเป็นร่องเป็นหลุมเป็นรอยนูนบางตำแหน่งทำให้ดูเหมือนมีอายุดูหน้าแก่ไม่มีใครอยากดูแก่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหน้าเด็กเนี่ยคุณหมอต้องมีตัวช่วยพวกเราแล้วใช่เราจะดูแลยังไงให้หน้าเราดูเด็กแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยมีวิธีอะไรบ้างคะคือการดูแลจริงๆถ้าจะให้ได้ผลดีๆมันก็ต้องดูแลตั้งแต่ตัวเซลล์สมัยนี้จะเห็นว่าการดูแลเรื่องเซลล์เนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากมีการทำเยอะมากคือการดูแลบำรุงเซลล์กลุ่มพวกเซลล์เทอราปีการใช้พวกสเต็มเซลล์เข้ามาช่วยหรือบางทีการใช้พวกโกรทแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์เนี่ยนำมาใช้ฉีดเข้าไปในผิวหรือนำมาใช้ในการบำรุงเซลล์นำเข้าไปในเซลล์ผิวก็จะช่วยให้เซลล์มีการทำงานมากขึ้นมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นอีกอันที่มีการใช้ในการแพทย์มานานหรือว่ากลุ่มพวกเซลล์เทอราปีก็มีการสกัดเอาส่วนประกอบบางส่วนของเซลล์มาช่วยในการกระตุ้นที่จะทำให้มีการสร้างเซลล์มากขึ้นคือเน้นให้มีการปรับการทำงานของเซลล์กระตุ้นทำให้เซลล์มีการทำงานที่มันสมดุลมากขึ้นทั้งอยู่ในรูปของการรับประทานอยู่ในรูปของการทาคือนี่เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แต่ว่าช่วงนี้เราได้ยินกันถี่มากเพราะมันกำลังได้รับการนิยมได้รับความสนใจไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกที่หันมาดูแลเรื่องความแข็งแรงความสมบูรณ์ของเซลล์มากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะบอกแล้วว่าถ้าดูแลตัวเองตามแบบฉบับของคุณหมออาจิมาคือต้องดูลึกถึงระดับเซลล์จากภายในสู่ภายนอกนะคะยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้คงความหน้าเด็กหน้าแบ๊วเอาไว้ได้นี่ยังมีอีกนะคะแต่ว่าจะมีวิธีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อค่ะสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องของคนอยากหน้าเด็กนะคะเมื่อช่วงที่แล้วคุณหมอบอกเราไปแล้วว่าเราสังเกตตัวเองมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าเราหน้าแก่อ่อนวัยหรือเปล่ารวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นคือเซลล์เทอราปีแล้วก็โกรทแฟกเตอร์ใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราหน้าแก่ด้วยโครงสร้างเนี่ยเราจะมีการปรับโครงสร้างให้หน้าดูเด็กได้ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะมันก็สามารถทำได้อยู่สมมติถ้าเกิดว่าพอเราหน้ามีอายุโครงสร้างเปลี่ยนอันที่ทำได้ง่ายๆก็คือรีเชฟคำว่ารีเชฟหมายถึงการปรับรูปโครงสร้างของหน้าทำได้ง่ายๆเลยโดยการใช้กลุ่มของพวกฟิลเลอร์หรือว่าอาจจะเป็นไขมันก็ได้ค่ะฟิลเลอร์ก็คือสารที่มีการใช้ได้ปลอดภัยก็คือกลุ่มของไฮโรนิกแอซิดโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงฟิลเลอร์ปุ๊บเราก็จะมักจะนึกถึงแค่การฉีดลบร่องริ้วรอยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันสามารถจะเอามาใช้ในการปรับโครงสร้างหน้าได้อย่างง่ายๆคือตรงไหนที่เกิดการยุบตัวของกระดูกก็สามารถที่จะเติมลงไปบริเวณนั้นเพื่อจะหนุนให้กระดูกมันนูนขึ้นมาในคนที่หน้าแก่หรือในคนที่หน้าไม่สวยหมายถึงว่าโครงหน้าเขาไม่สวยมาตั้งแต่เกิดก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดูสวยงามได้นอกจากที่จะใช้ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำเอาตัวที่ปรับโครงหน้าที่เป็นรูปบล็อกๆที่ทำไว้สำเร็จรูปแล้วเอาเข้ามาใส่เป็นการผ่าตัดแบบนึงเอาเข้ามาใส่ตามบริเวณต่างๆของหน้าคือมีบล็อกเข้ามาใช่หน้าก็จะเปลี่ยนไปนะคะมีการหนุนกระดูกส่วนต่างๆก็ทำให้ดูสวยงามขึ้นค่ะเพราะว่าการที่จะทำให้หน้าเด็กลงคือไม่ใช่แต่ริ้วรอยหายไปอย่างเดียวอย่างที่หมอบอกพอมันไปมีปัญหาที่กระดูกก็ต้องไปแก้ที่กระดูกด้วยมันก็จะปรับโครงหน้าให้ดูเด็กลงได้นอกจากการปรับโครงหน้าให้ดูเด็กลงแล้วส่วนไหนที่มันย้อยย้วยเกินไปเราก็ไปจัดการมันออกซะถ้าส่วนที่ย้วยเป็นแฟตแล้วก็อาจจะใช้ตัวการฉีดสารที่ช่วยในการสลายพวกไขมันเราอาจจะใช้พวกเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเติมช่วยอาจจะเป็นคลื่นความถี่วิทยุหรือว่าเป็นคลื่นเสียงอัลตราซาวด์ในการที่ช่วยในการยกกระชับและปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้ดูเด็กลงได้หน้าเด็กๆน่าจะดูเห็นขอบชัดอายุมากหน้าย้วยเหนียงมากใช่เหนียงมากเพราะไอ้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะกระชับหน้าค่ะเข้าไปแล้วก็ขจัดไอ้ส่วนที่เป็นเหนียงส่วนที่เป็นย้วยส่วนเกินออกไปได้ทำให้หน้าดูกระชับแล้วดูหน้าอ่อนเยาว์อันนั้นคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยช่วยในการปรับโครงสร้างปรับรูปหน้าค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วอาจจะใช้เป็นกลุ่มพวกการฉีดนะอย่างเช่นเป็นการฉีดพวกสารบอทอลุมท็อกซินนะแต่ว่านำมาฉีดในการปรับโครงสร้างหน้าตื้นๆฉีดที่ผิวตื้นๆเหมือนกับดึงยกกระชับหน้าในส่วนที่ตื้นอีกส่วนนึงค่ะนอกเหนือจากการเมื่อกี้ที่เราทำส่วนลึกไปแล้วอันนี้ก็ทำส่วนตื้นมันก็จะได้กระชับยกทุกชั้น
ก็จะทำให้หน้ามันดูตึงกระชับแล้วดูธรรมชาติมากเพราะว่าไม่มีรอยแผลผ่าตัดที่ไหนเลยนะไม่มีแผลเป็นนอกจากนี้แล้วถ้ายังมีร่องรอยยับอยู่แล้วก็อาจจะใช้พวกการฉีดนี่แหละง่ายสุดในการที่จะทำให้พวกร่องรอยยับทั้งหลายหรือริ้วรอยเวลาที่เรายิ้มหายไปหรือว่าเติมพวกร่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากการหายของเนื้อเยื่อเนี่ยเติมกลับเข้าไปหน้าก็จะดูเด็กลงหน้าก็จะดูเปล่งปลั่งแล้วก็มีสามมิติมากขึ้นส่วนตัวพื้นผิวที่มันดูไม่ชุ่มชื้นขาดน้ำขาดความนุ่มนวลมันก็จะมีการใช้พวกสารไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวเดียวกับที่เราเติมนี่แหละแต่ว่าเป็นคนละรูปแบบกันนะคะเป็นแบบที่อยู่ได้ไม่นานแต่ว่าอาศัยคุณสมบัติของมันในการอุ้มน้ำเหมือนกับที่เรามีอยู่ในใต้ผิวของเราตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปโดยอาจจะรวมผสมกับพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายก็คือ เป็นสูตรที่ใส่เข้าไปใต้ผิวตื้นๆแต่ว่าจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูโกลดูมีเงาดูสวยงามขึ้นมาได้มีประกายวิ่งๆมีออร่าใช่ใช่มีออร่าแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นวิธีที่เราต้องพึ่งแพทย์พึ่งผู้เชี่ยวชาญพึ่งเทคโนโลยีมันจะมีเคล็ดลับอื่นๆนะคะที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เพื่อให้เราคงความสาวสตาร์ฟเอาไว้หลายๆปีการดูแลเซลล์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานที่ว่าเซลล์มันใช้อะไรในการทำงานเซลล์ใช้อะไรในการทำงานเซลล์ต้องมีอาหารค่ะสารอาหารไปถึงเซลล์ต่างๆก็ต้องได้จากการรับประทานของเรางั้นเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากนั้นแล้วเนี่ยระบบย่อยและดูดซึมเราก็ต้องดีตับอ่อนพวกนี้จะต้องทำงานดีเพื่อจะทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ต่างๆไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นสารอาหารแล้วไปที่เซลล์ต่างๆงั้นอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากนอกจากอาหารแล้วเนี่ยเซลล์ต้องการอะไรอีกเซลล์ต้องการออกซิเจนก็คือเราหายใจเข้าไปร่างกายก็นำเอาออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์ออกซิเจนก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ออกกำลังกายก็จะมีออกซิเจนน้อยคนที่หายใจสั้นๆหรือคนที่แบบเครียดๆก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นกรดเพราะว่าไม่ได้มีการขับพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญที่ร่างกายจะต้องมีออกซิเจนเพียงพอต้องออกกำลังกายร่างกายจะได้มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงมีระบบหมุนเวียนที่ดีค่ะแล้วก็อีกอันที่จะทำให้ร่างกายทำงานได้ดีคือต้องไม่มีสารพิษเยอะเพราะว่าสารพิษเวลาที่มันสะสมอยู่ในร่างกายมันสะสมในตัวเซลล์ก็ได้สะสมอยู่ช่องระหว่างเซลล์ก็ได้ค่ะอันนี้ถ้ามันอยู่ในช่องระหว่างเซลล์เยอะๆมันอยู่ในตัวเซลล์เยอะๆเซลล์ก็ทำงานไม่ได้เซลล์แต่ละเซลล์ไม่ส่งถึงกันไม่สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานของเซลล์ไม่ดีค่ะพอการทำงานของเซลล์ไม่ดีทุกอย่างในร่างกายมันก็ทำงานไม่ได้หรือทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพที่ดีมันก็จะทำให้เซลล์เสื่อมเร็วแก่เร็วมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะก็จะทำให้พวกสารอนุมูลอิสระต่างๆก็จะทำให้เกิดสะสมสารพิษในร่างกายมากขึ้นถ้ามาก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 ขึ้นก็จะไปทำลายตัวสร้างพลังงานของเซลล์ที่เราเรียกว่าไมโตคอนเดรียตัวไมโตคอนเดรียเป็นตัวจ่ายพลังงานถ้าไอตัวจ่ายพลังงานมันไม่จ่ายเซลล์ต่างๆก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าไอสารอนุมูลอิสระหรือสารพิษที่มันมีมากในร่างกายไปทำให้ตัวเซลล์เล็กๆในเซลล์ของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ไม่ซ่อมเซลล์เซลล์ก็ตายนะพอเซลล์ตายปุ๊บร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงมีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นๆได้มากขึ้นสารอนุมูลอิสระเยอะๆก็ได้ทุกโรคเลยโรคที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคที่เกิดจากความเสื่อมทั้งหลายเนื้องอกมะเร็งเนี่ยก็จะค่อยๆมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆตามอายุการใช้งานตามสารพิษที่มันมากขึ้นในร่างกายของเราเราก็ต้องพยายามที่จะขจัดสารพิษพวกนี้ออกไปร่างกายถึงจะทำงานดีขึ้นค่ะการขจัดสารพิษก็ทำได้ง่ายๆตามการใช้ชีวิตของเราก็แบบออกกำลังกายให้มีการขับเหงื่อออกไปให้มีการหายใจออกซิเจนเข้าไปเยอะๆร่างกายเซลล์เมตาบอลิซึมดีขึ้นก็จะมีการขับสารพิษออกไปตามธรรมชาติอย่าปล่อยให้ท้องผูกท้องผูกปุ๊บก็ตับทำงานหนักอีกนะก็ต้องมีการขับสารพิษออกไปทุกวันออกไปทางลำไส้ออกไปทางปัสสาวะนะคะออกไปทางผิวหนังออกไปทางระดับเซลล์ขับสารพิษได้ดีร่างกายมนุษย์พอสารพิษน้อยลงอาหารดีออกซิเจนถึงพลังงานดียังไงมันก็เสื่อมช้าพอเสื่อมช้าหน้าเราก็ยังอ่อนวัยค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับไม่ยากเลยนะคะก็คือถ้าอยากหน้าเด็กเราก็ต้องดูแลถึงระดับเซลล์อย่างที่คุณหมอบอก
เอาล่ะวันนี้ใครที่อยากหน้าเด็กก็อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่คุณหมอแนะนำไปปฏิบัติตัวกันนะคะเปิดมาครั้งหน้าเราจะได้มาทำหน้าเด็กแข่งกันหน้าจอนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออัจฉิมาแล้วนะคะก่อนจากการต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ด้วยค่ะ The City งามวงวาน by AP ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ